สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสาพยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยลูกศิษย์ของอาจารย์หมาในวันนี้นะเดินทางมาจากต่างประเทศกันทั้ง4ท่านนะครับก็เป็นตามปกติฮะเพราะว่าทุกๆคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิษย์ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแต่ศิษย์ที่อยู่ในเมืองไทยก็ไม่ต้องน้อยใจกันไปนะครับเขาก็จัดวันจัดช่วงเวลาเอาไว้ให้เดินทางมาที่นี่กันแล้วคอยติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook หรือในหน้าห้องเรียนก็ได้นะฮะแต่ส่วนนึงอย่างที่เราทราบกันดีอาจารย์มักจะให้ศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศเดินทางมาที่นี่ก็เพราะหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลต้องหยุดการหยุดงานเสียเงินเสียทองในการซื้อตั๋วซื้ออะไรหลายอย่างเพื่อที่จะมาเรียนห่วงจุ้ยอาจารย์ก็เลยเห็นถึงความตั้งใจของพวกเขาแล้วก็อนุญาตให้เขาเดินทางมาที่นี่กันเป็นพิเศษให้มาเห็นให้มาเรียนรู้ว่าบ้านที่ถูกห่วงจุ้ยสถานที่ที่ทำห่วงจุ้ยแบบ 100% มันเป็นยังไงเพื่อจะได้เอาไปปรับใช้อาจจะไม่ได้ถูกต้องเอาไปปรับแล้วอาจจะไม่ได้ทำแบบนี้ 100% แต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าแค่สัก 10% ก็เห็นผลแล้วนะฮะวันนี้เรามาคุยกับเขากันครับวันนี้มากัน4ท่านเป็นสุภาพสตรีล้วนๆนะฮะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนแล้วเดี๋ยวทักทายพร้อมกันทีเดียวท่านแรกมาจากสหรัฐอเมริกานิวเจอร์ซีย์ครับคุณณัชชุดาสมิธต่อด้วยจากเยอรมันครับคุณรัตนันท์คลีเมนต์แล้วก็คุณแซวจากสวีเดนคุณอมรรัตน์อุปละและอีกจากอเมริกาอีกท่านนึงครับคุณบุพภาภูลทาจักวันนี้4ท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัชชุดาสมิธหรือคุณจินนะฮะจากนิวเจอร์ซีย์อเมริกาคุณรัชนันท์คลีเมนต์จากเยอรมันหรือคุณตุ๊กตาไปเจอกันแล้วนะฮะคุณอมรรัตน์อุปละหรือคุณแต๋วจากสวีเดนนะฮะทำหน้าซีดๆทำไม ไม่ต้องทำหน้าซีดเดี๋ยวผมถามลึกๆเลย แล้วก็คุณมินคุณบุพภาภูลทาจักเราเคยเจอกันไหมฮะไม่เคยค่ะทำไมผมคุ้นมากน้องสาวอ๋อใช่ไหมน้องสาวภูนทาจักเหมือนกันใช่ไหมจากมิชิแกนสหรัฐอเมริกาน้องสาวมานานเนี่ยฮะน่าจะนานแล้วนะน้องสาวก็อยู่อเมริกาเหมือนกันหรือเปล่าโอเคผมคิดว่าที่เป็นฝาแฝดกันอ๋อหน้าใครนะฮะผมถึงว่าทำไมคนสวยๆนี่มักจะสะดุดตาเสมอโอเคคุยกันสบายๆนะฮะไม่ต้องตื่นเต้นเริ่มที่คุณแต๋วก่อนเลยดีไหมฮะคุณจีนก่อนคุณจีนคุณณัชชุดาสมิธอยู่นิวเจอร์ซีย์นิวเจอร์ซีย์อยู่ตรงไหนของอเมริกาอยู่ใกล้บินใกล้นิวยอร์กเลยค่ะอ๋ออ๋อครับไปอยู่ที่นั่นนานยังครับนานแล้วค่ะประมาณเกือบ9ปีค่ะ9ปีไปเรียนหรือไปเรียนแล้วก็ไปทำงานแล้วก็อยู่แล้วก็มีครอบครัวโอ้ครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่นั่นนะครับตอนนี้เป็นแม่บ้านนะคะแต่อยากจะลงทุนทำธุรกิจก็เลยมาให้อาจารย์ขอพลังอ้าวรู้จักอาจารย์มาได้ไงครับทาง YouTube ค่ะดู YouTube ค่ะไม่ได้มีใครแนะนำไม่ได้มีใครแนะนำแล้วทำไมอยู่ดีไปดูมันเกิดอะไรตอนแรกสนใจเริ่มห่วงจุ้ยอะค่ะแล้วก็เลยเสิร์ชไปเรื่อยๆแล้วก็เจอคลิป VIP ก่อนแล้วก็ไปเจอห่วงจุ้ยชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยคลิปของพี่เมย์ก็เลยดูติดตามมาเรื่อยๆประมาณปีกว่าใน YouTube เนี่ยมีอาจารย์ห่วงจุ้ยเยอะแยะเลยนะเสียงดังนิดนึงเสียงดังทำไมเราถึงมาดูสนใจอาจารย์ก็ฟังจากพวกที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยใช่เราเริ่มศรัทธาเริ่มเชื่อถือก็ได้ดูไปเลยไม่คิดว่าเขาเตรียมกันมาเหรอไม่ค่ะเขาจะมาเสียเวลามาทำไมมาเรียนทำไมไม่คิดว่าโอ้มานั่งคุยกันก็มาบอกคนนั้นมาจากที่นี่คนนี้มาจากที่นั่นเขาคงเซตอัพกันขึ้นมามั้งดูถ้าทางคุณจินก็เป็นคนยังอายุไม่มากนะฮะโอเคดูยังอายุไม่มากทำไมถึงเชื่อเรื่องพวกนี้ฮะสนใจคือพยายามหาอะไรคืออยากหาสิ่งที่มาช่วยเรื่องธุรกิจอะค่ะอยากจะทำอะไรครับหมายถึงอยากมีธุรกิจของตัวเองก็เลยขายของจะเปิดร้านใช่คือเคยสนใจอ่านหนังสือว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาทำกันยังไงอ่านพวก The Secret ของฝรั่งอะค่ะแล้วทีนี้เราไอ้ฮวงจุ้ยมันก็เป็นเหมือนเราเคยได้ยินมาก่อนเราก็ลูกคนจีนด้วยก็เลยลองหันมาศึกษาทางนี้ด้วยดูเหมือนกับว่าคือผมก็เคยได้ยินลูกศิษย์หลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วเขาอ่านพวก
คล็ดลับของความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยเคล็ดลับของทุกคนมักจะมีเรื่องฮวงจุ้ยเกี่ยวข้องกันในชีวิตใช่กันทั้งนั้นเลยค่ะอยู่ที่ว่าจะมากหรือจะน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะพูดเปิดเผยได้แค่ไหนค่ะแต่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องมีเรื่องนี้กันเกี่ยวข้องกันหมดเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าอยากให้ตรงนี้มาช่วยเรื่องพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตจะได้ทำให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าดูมาปีนึงดูมาปีกว่าตอนนี้มีน้องท้องอยู่ก็เลยไม่มีโอกาสมาที่นี่อ๋อก็ช่วงท้องด้วยค่ะก็ดูไปด้วยค่ะแล้วนี่น้องกี่ขวบแล้วเนี่ยขวบครึ่งก็ดูมาค่ะอืมนี่น้องก็ต้องจำเสียงผมได้สิ ปกติก็บอกเวลาเด็กเนี่ยพ่อแม่ดูอะไรฟังอะไรน่าจะยังไงเดี๋ยวไว้ดูทั้งวันทั้งคืนเลยได้เจอเรารู้จักกันแล้วน้องชื่ออะไรครับน้องชื่อเคลลี่ค่ะเคลลี่ผู้หญิงอ๋อโอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อว่าช่วงปีกว่าที่ดูไปเนี่ยดูแล้วเป็นยังไงลงมือทำอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วอะไรทำให้ตัดสินใจเดินทางมาที่นี่ในวันนี้นะฮะคุณจินนัทชุดาสมิธจากสหรัฐอเมริกาครับไปที่คุณตุ๊กตาจากเยอรมันฮะคุณรัชนันท์ครีเมนส์เราเจอกันคราวที่แล้วเดือนเมษาปีนี้ปีนี้เองนะฮะเดือนสามนี่นะระดับปีนั้นกันยังไงหกเดือนเองปกติกับเมืองไทยปีละกี่เดือนไอ้ปีละกี่ครั้งฮะปีละสองครั้งอ่าฮะแล้วรอบนี้ก็นี่มารอบที่2พอดีรอบที่2ปีที่แล้วรู้จักท่านอาจารย์มาเนาะครั้งแรกพี่ก็ดูปีนึงแล้วเมษาพี่ก็มาครั้งแรกมาครั้งแรกแต่ว่าพี่ก็เพิ่งไปแต่งงานได้3ปีเนาะก็เรียนหนังสือไปอะไรคราวที่แล้วก็ยังไม่มีงานทำเพราะว่ามาคุยกับคุณเมียว่าเพิ่งเรียนจบเพิ่งสอบแล้วก็กำลังจะหางานแล้วเป็นไงบ้างหลังจากนั้นพอกลับไปก่อนที่จะกลับพี่ก็ไปลาท่านอาจารย์ที่โรงเรียนแล้วพี่ก็ขึ้นไปขอว่าเพราะคนอยู่เมืองนอกเขาจะลำบากเรื่องการหางานเนาะเวลาไปอยู่แล้วก็ไปขอว่าอาจารย์คะหนูมาลาแล้วหนูก็อยากขอหนูยังไม่มีงานทำหนูกลับไปหนูอยากจะหางานทำก็คือแบบอะไรก็ได้ก็คือเราคิดกับอาจารย์เมตตาอาจารย์ก็ให้เราอธิษฐานในใจแล้วท่านก็ให้พลังเราใช่ไหมอธิษฐานในใจอยากได้อะไรอธิษฐานในใจพออธิษฐานจบปุ๊บอาจารย์ก็พูดขึ้นมาปั๊บว่าขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างรวยแล้วอย่าลืมกลับมาหาอาจารย์นี่คือเมื่อ6 เดือนที่แล้วโอ้ยสันมากเลยใช่ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยไอก็เลยไปกลับไปเดือนพฤษภายังไม่ถึงเดือนเลยค่ะคุณเมย์ก็บอกแฟนเปิดอินเทอร์เน็ตหางานในอินเทอร์เน็ตให้แฟนช่วยดูให้หน่อยแฟนช่วยดูให้ว่ามีอะไรที่พอจะทำได้ไปก่อนอะไรเงี้ยจริงๆร้านนวดก็เยอะนะคะคุณเมย์หมายถึงว่าแต่เรายังเหมือนกับว่าเรายังไม่ถนัดไม่ชินอะเหมือนว่าเป็นงานทำความสะอาดบ้านดูแลเด็กอะไรคือเราทำได้หมดอะไรก็ได้ขอให้เป็นงานเพราะว่าอยู่ที่โน่นมันก็เลยแบบไม่ถึง2เดือนก็มีเอ้ยไม่ถึงเดือนพฤษภาคมไม่ถึงเดือนก็แฟนก็ดูให้ก็มีอ่ะมีแถวบ้านมี2หลัง2หลังที่เขารับประกาศรับสมัครเดี๋ยวเสียงดังนิดนึงไม่ต้องตื่นเต้นไม่ได้ยินเหรออืมอันเนี้ยก็ใช่มีคนแถวบ้านใช่เขาประกาศรับสมัครงานพอดีอืมก็เลยไปคุยแฟนก็เลยพาไปคุยก็เลยได้ทั้ง2หลังนั่นแหละได้ทำใช่ได้ทำทั้งสองหลังเป็นอะไรครับเป็นทำความสะอาดเป็นแม่บ้านเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอดีเขาคลอดลูกได้ดูแลเด็กด้วยนี่เราก็อธิษฐานในใจว่าก่อนที่เราจะได้งานเราบอกว่าถ้าเราได้งานทำแล้วเงินก้อนแรกที่เราได้จากการทำงานเนี่ยเราจะโอนมาบูชายาคูก็คือเงินก้อนแรกที่ได้จากการทำงานเลยที่เป็นของเราเนี่ยเราจะโอนมาเลยก็เดือนมิถุนายนพี่ก็ได้เลยพี่ก็โอนมาบูชายากูเลยใช่โอนมาเลยแล้วคุณโอก็บอกว่าเอ้าเมื่อไหร่จะมารับก็บอกว่าเดี๋ยวพฤศจิกาจะกลับเมืองไทยเดี๋ยวจะไปรับนั้นเดือนอะไรมิถุนายนอีกตั้งหลายเดือนแล้วกว่าจะมาโอ้ใช่โอนมาเลยโอนมาเลยบูชายาอะไรไปมหาธนังค่ะมหาธนังเรื่องเงินเรื่องเงินก่อนว่าแล้วทีเนี้ยก็ทำมาเนี่ยจนกลับมาแล้วเดือนตุลาคมที่ท่านอาจารย์บอกว่าไปกฐินใช่ไหมคะก็ดูทุกทิศที่เผื่อทุกอาทิตย์
เพราะท่านก็บอกว่าถ้าบูชายาดาวกระดึงจะมีไม่ใช่ 5,000 กองกฐิน 5,000 กองกฐิน 5,000 ก็ทำบุญกองกฐิน 5,000 เราก็อยากทำบุญกับท่านอาจารย์อยู่แล้วไงก็โอนมาอีกรอบนึงก็บอกคุณโอว่าเดี๋ยวมารับพร้อมกันก็รอบนี้เลยใช่ๆโอเคแล้วก็เราก็ได้มีเงินส่วนตัวของเรามาใช้เมืองไทยกลับไปคืองานปกติอย่างที่บอกว่ามันหาค่อนข้างยากใช่นะคะเราก็เพิ่งจะสอบเพิ่งจะอะไรจะสอบเพิ่งจะเรียนแล้วอยู่ที่โน่นถ้าไม่มีงานทำมันเหงามากเลยมันเหงาแล้วมันแบบไม่รู้จะทำอะไรใช่ไม่รู้จะทำอะไรก็ดีโอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อฮะคุณตุ๊กตาจากเยอรมันนี่คือกลับไปได้ทำฮวงจุ้ยอะไรบ้างไหมเพิ่มเติมก็ทำแต่เคสเวิร์นช่างอย่างเดียวแล้วก็คุณเมย์ให้ยันที่ว่าพี่ก่อนพี่จะกลับพี่ขอคุณเมย์ให้ยันค้างคาว5ตัวอย่างไรนะอ๋อใช่นั่นแหละแค่นั้นแหละเราก็ไปติดเอาไว้ใช่ไปติดไว้ข้างฝาแล้วพี่ก็ซื้อทูบซื้ออะไรไปจุดแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวมาคุยกันเพราะจริงๆรายละเอียดของการทำฮวงจุ้ยของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะบางคนคือการทำฮวงจุ้ยถ้าทำได้เป็นเรื่องที่ดีแต่บางคนเขาเรียกว่าอะไรคือถ้ารู้จังหวะของชีวิตเรื่องเคล็ดพื้นฐานถ้าทำได้ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติที่ต้องทำกันอยู่แล้วนะฮะบางคนอาจจะถูกกับวิชานี้บางคนอาจจะใช่กับวิชานั้นอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันเจอวิชาที่ใช่กับเรานี่ถือว่าเป็นวาสนาทำนองนั้นอันนี้ถือว่าโชคดีที่เขาเรียกอะไรอาจารย์ให้พรให้พลังกลับไปก็ได้อย่างที่ปรารถนาแล้วก็ตั้งใจจะทำบุญตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ทำตามที่ต้องการด้วยนะฮะคุณตุ๊กตารัชนันท์ คลีเมนต์จากเยอรมันฮะไปที่คุณแต๋วครับคุณแต๋วจากสวีเดนอมรรัตน์อุปละใช่ไหมฮะค่ะคุณแต๋วอยู่สวีเดนนานยังครับ17ปี17ปีตอนนี้เท่าไหร่ฮะ22ใช่ไหมคะไปอยู่นั่นทำอะไรฮะไปทำงานไปมีครอบครัวอยู่ตรงนั้นค่ะอยู่ที่เมืองอะไรอยู่สต็อกโฮล์มค่ะโอ้เมืองหลวงเลยใช่ปะค่ะอยู่สต็อกโฮล์มรู้จักอาจารย์มาได้ไงครับมีเพื่อนคนหนึ่งที่บอกว่าให้เซิร์ชฮวงจุ้ยว่าอาจารย์มาแต่ตอนนี้พี่ก็เขียนไม่เป็นเขียนว่ายังไงภาษาไทยภาษาไทยเขาก็บอกว่าเขียนยังไงก็เลยพอกดดูก็บอกแค่หน่อยเดียวก็เลยพี่ก็ผ่านไปนานยังอันนี้นานยังสองปีแล้วแล้วทีนี้กับอยู่ดีๆก็บอกมันยังไงที่เปิดร้านนวดมันไม่ค่อยดีอ่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีบอกว่าเห็นเขาบอกว่ามียาโคทีแรกอ่ะก็เลยเขานี่ใครเพื่อนตอนนี้มันสองปีมาแล้วนะก็ใช่เลยแล้วอยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาได้หรือไงไม่เพื่อนเขามาเที่ยวที่เมืองไทยอ่าฮะแล้วถ้ากลับไปเขาจะกลับไปพี่ก็เลยโทรศัพท์มาเขาบอกว่าไปบูชายาโคให้หน่อยเดี๋ยวคือตอนแรกคุณแต๋วเนี่ยบอกว่าเพื่อนบอกว่าให้ไปหาอาจารย์เพื่อนหาคงช่วยอาจารย์มาใช่ตั้งแต่2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเราก็เข้าไปดูแล้วเข้าไปดูแล้วเราก็ไม่ได้สนใจไม่ค่อยสนใจแต่บูชายาคูไป2ปีที่แล้วเนี่ยนะค่ะอ๋อมหาจิตจ๋าอ่าฮะให้เพื่อนบูชาไปให้และที่ก็เลยรับช่วงวันที่เป็นวันเกิดพอดีแล้วมหาเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วแล้วนี่อยู่หลังจากบูชาไปได้3เดือนนั่นเป็นช่วงเป็นอะไรพฤศจิกาใช่ไหมพฤศจิกาธันวาคิดว่าประมาณธันวาพี่ก็มาเมืองไทยแล้วก็ยังเลยมาเรียนกับอาจารย์ได้มาเรียนแล้วพี่ก็บูชาอีกยาคูอีกตัวนึงไปยาคูอะไรที่อะไรที่7วันอ่ะอ๋อเป็นกล่องๆใช่ไหมใช่ใช่นั่นแล้วแต่นี่กับยาคู7วันเนี่ยคือมันจะสวดเยอะหน่อยสวดมากไม่สวดมากไอ้กิจการก็อยู่มากไม่อยู่มากทีนี้ก็ไงอ่ะมันอ่อนตัวลงก็กระตุ้นขึ้นมาอีกก็สวดใหม่ก็เริ่มใหม่แล้วเพราะว่าไงคือพอกิจการมันเริ่ม drop ลงเราก็สวดก็สวดคือประมาณว่าไม่ติดต่อไม่ติดต่อแล้วนี่พอมาติดต่อที่ช่วงที่ติดต่อเนี่ยคือมีอะไรอ่ะมีเพื่อนที่ว่าไม่ใช่เพื่อนอีกคนในคนไทยที่เขามาหาอาจารย์อ่ะที่อาจารย์ฝากในน้ำมนต์น้ำมนต์พิกชตาพิกชตาไปให้ก็เลยไปเอาน้ำมนต์ก็ได้มาทุกอย่างอะไรนะมีไม้ตะเคียนมีอะไรมียางลบมีอะไรนั่นแหละที่ได้เป็นชุดใหญ่เลยพอเอามาตั้งแต่วันนั้นพี่ก็พอรอวันตัว
พี่ก็อาบน้ำมนต์ทำอะไรเสร็จอะคือมันหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็กินยันไปด้วยในตัวหน้ามือเป็นหลังมือยังไงคือมันไงมันกระตุ้นขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วทีนี้เกี่ยวกับเรื่องงานใช่ไหมใช่เรื่องงานแล้วทีนี้ก็เชื่ออาจารย์หมาที่ว่าเราอยู่ต่างประเทศแท้ๆเราเพิ่งมาครั้งเดียวทำไมท่านถึงลงทุนเอาน้ำมนต์นี้ไปให้ลูกศิษย์ท่านเมตตาเออทั้งที่ไม่คิดค่าอะไรอ่ะมันพี่มาซึ้งตรงนี้ท่านก็ไม่เรียกร้องค่าอะไรแล้วก็มันยังไงไม่รู้ทีนี้ก็พี่ก็เริ่มกระตุ้นเมื่อกี้ที่บอกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยมาก่อนที่จะทำก่อนที่จะอาบก่อนที่จะกินยันก่อนอาบน้ำมนต์กินยาคูอะไรเนี่ยนะเศรษฐกิจธุรกิจที่ทำอยู่มันเป็นยังไงฮะก็ยังไงอ่ะมันก็อยู่มันเงียบๆคนไม่ค่อยมานวดไม่สมมติว่าวันหนึ่งนวดกัน10คนถึงไหมที่ร้านไม่ถึงไอ้ช่วงเงียบๆเนี่ยสมมติอ่ะช่วงเงียบๆมีกี่คนช่วงเงียบๆก็สี่ห้าคนเงียบๆต่อวันดูสิมาแรงตอบเลยนะเห็นไหมช่วงเงียบๆเนี่ยสี่ห้าคนต่อวันจ้าแล้วพอเราอาบน้ำมนต์กินยากินยันอะไรแล้วที่บอกว่าพลิกเนี่ยกี่คนคือยังไงอ่ะจะเอาเน้นเรื่องงานหรือว่าจะเน้นอย่างอื่นไม่คือยังไงคือมันบอกว่าพลิกอะไรพลิกมันพลิกแบบว่าอย่างเงี้ยตัวพี่นะมีความรู้สึกว่าอะยังไงอะร้านอะอยู่ดีๆปกติพี่นะพวกพี่เนี่ยมีเหลืออีกอยู่9เดือนพวกพี่จะเลิกทำสัญญาเราจะเลิกทำสัญญาทีนี้แฟนก็ไม่ได้ออฟฟิศอีกตัวหนึ่งบอกว่าแล้วเธอคิดว่ายังไงถ้าเกิดว่าจะเช่าต่อตรงนั้นเพราะพี่เช่ามา10กว่าปีแล้วก็บอกสงสัยคงไม่ไหวมั้งเพราะว่ามันหลายที่เกินก็เลยบอกเขาจะทำยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าฉันไม่ทำไม่มีงานทำฉันก็ประสาทตายแน่ๆแล้วพูดอย่างนี้แล้วทีนี้อยู่ไปทำไมบอกว่าเออฉันอยู่ไม่ไหวแล้วฉันจะเลิกเอ้าทำไมถึงเลิกอ่ะบอกย้ายมันมีออฟฟิศตัวหนึ่งแล้วว่าไงงั้นก็โทรไปหาไปบอกเจ้าของเขาก็บอกว่าเราต้องผิดนะถ้าเกิดสัญญามันเหลืออยู่9เดือนใช่ป่ะถ้าเลิกก่อนถ้าเลิกอันนี้หมายถึงตัวคุณเต๋าเองเนี่ยนะจะเลิกร้านหรือว่าจะเลิกทำเจ้าของตึกเรามีสัญญาอยู่แหละมันสัญญาพร้อมมัดตัวอยู่แล้ว9เดือนเราก่อนที่จะเลิกอ่ะก่อนเข้ารายการคุณเต๋าบอกว่าเขาอาจจะคุยข้ามไปข้ามมาซึ่งผมก็ไม่คิดว่าเขาจะข้ามเยอะขนาดคำถามของผมก็คือว่าไม่ตัดเราออกไปแบบนี้เลยคำถามของผมก็คือว่าไอ้ที่คุณเต๋าบอกว่าคุณเต๋าได้ยาครูไปเนี่ยแล้วคุณเต๋าบอกว่ามันพลิกเนี่ยมันพลิกยังไงมันพลิกคือมันร้านมันจบเลยค่ะเลิกเลยค่ะตอนนี้แล้วมันจะดีเหรอฮะเลิกเลยมันยังไงอ่ะปกติภาษีพี่อ่ะภาษีบริษัทจะมาทุกเดือนธันวาอ่าฮะแล้ววันนั้นอยู่ดีๆใช่ป่ะแฟนก็โทรศัพท์ไปบอกว่าฉันจะบอกอะไรเธอทำไมอ่ะเธอได้เงินภาษีคืนเดือนนี้บอกเฮ้ออะไรให้มันแปลกๆกันเลยเนี่ยก็เลยซื้อตั๋วจองตั๋วมาเมืองไทยโอเคเดี๋ยวผมสรุปรวบนิดนึงโดยสรุปก็คือว่าตั้งแต่คุณตอนนี้จบเลยค่ะร้านผมก็นึกว่าได้ไปแล้วงานดีขึ้นจากนวดร้านจากนวด5คนกลายเป็นนวดเวลา50คนอะไรนี่กลายเป็นเลิกนวดเลยแต่ได้เงินคืนได้เงินไม่เงินคืนมันคือปกติมันได้อยู่ปกติมันได้อยู่แล้วใช่มั้ยแต่ทีนี้มันช้าแต่นี่เพราะว่าพี่เครียดเรื่องนี้อยู่แล้วนี่ก็มาคุยกับนอนมาขอพรกับอาจารย์ขอให้ลูกได้ไปเมืองไทยโอเคเดี๋ยวอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งโดยสรุปตอนที่คุณแต๋วได้ยาครูได้น้ำมนต์ได้อะไรไปเนี่ยนะฮะผมก็เชื่อว่าคุณแต๋วก็คิดว่าอยากจะทำได้ไปเพื่อให้กิจการการงานมันก้าวหน้าทำได้ต่อแต่นี่มันเลิกเลยอ่ะเลิกเลยมันก็ผิดอย่างที่คุณแต๋วเองตั้งใจไว้สิใช่43วันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณแต๋วตั้งใจสิมันก็เป็นเด้เป็นยังไงคือเราอยากมาเมืองไทยขอแค่7วันเราก็ได้อยากกันปกติเขาบอกที่แรกบอกว่าฉันอยากมาเมืองไทยก็ได้แล้วขอไอ้เรื่องที่ออฟฟิศแฟนเขาก็ได้ดีอ่ะ
หรอทุกอย่างย้ายหมดหิ้งพงหิ้งพระย้ายในวินาทีภายใน45วันอะ43วันอะย้ายอะไรไม่เข้าใจคือผมงงไปหมดแล้วเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เรียบเรียงใหม่เดี๋ยวคุณแต๋วหมายถึงออฟฟิศคุณแต๋วได้บูชายาคูได้อะไรไปเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคนจากเมืองจากสวีเดนบินมาเมืองไทยแล้วก็เอาของกลับไปแจกให้จากอาจารย์มาให้คุณแต๋วก็อันนี้คุณแต๋วรู้สึกซึ้งใจในอาจารย์ที่ให้ลูกศิษย์นะฮะแต่ได้น้ำมนต์ไปแล้วคุณแต๋วก็เอาไปกินเอาไปอาบแล้วกิจการร้านเนี่ยตอนแรกคนมันน้อยลงไปตั้งใจไว้ว่ามันเหลือสัญญาอีก9เดือนใช่ไหมเหลือ9เดือนแล้วอยากจะเลิกอยากจะเลิกก่อน9เดือนก็โดนปรับสิก็โดนปรับสิอ่าฮะโดนไหมไม่โดนค่ะทำไมอ่ะอยู่ที่ทีมพวกพี่ออกมาภายใน3วันตกลงกันว่าเพราะว่าเจ้าของตึกอ่ะเขาไม่ให้ใบเซ็นอ่ะใบอะไรอ่ะเขาแม่ใบเสร็จอ่ะ3ปีแล้วทีนี้เขาก็กลัวเราฟ้องเขาเลี่ยงภาษีกันเลี่ยงเขาก็เลี่ยงเราก็เลยอาศัยตรงนั้นเราก็อาศัยตรงนั้นเขาก็เลยเราก็โชคดีก็คือปิดตรงนั้นก็เลยไม่โดนเขาปรับเขาก็โอเคเขาก็ได้ผลพลอยได้จากการที่ไม่ต้องมาใช่ใช่สัญญานี้ก็ยกเลิกกันไปโดยอัตโนมัติอัตโนมัติโอเคเท่ากับว่าเลิกร้านไปเนี่ยตัวคุณแต๋วเองก็ไม่มีภาระอะไรตรงนั้นสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นโล่งขึ้นมันนั่งสวดมนต์ทุกวันจิตนาอยากมาเมืองไทยแล้วมีความต้องการอยากมาเมืองไทยด้วยแล้วคืออยากขออะไรบอกว่าอยากไปเมืองไทยขอปุ๊บก็ได้พอได้อาทิตย์นึงก็ได้ซื้อตั๋วเลยจะมาเมืองไทยมันจะยากอะไรก็ซื้อตั๋วมามันมีเงินนะไม่มีเงินแล้วนี่มันบังเอิญมันบังเอิญได้ไงไปอยู่ทำงานมา10กว่าปีแล้วอ่ะไม่เคยภาษีจะมาคืนในช่วงเดือนที่อยากจะไปที่ในคือมันก็ปกติจะเป็นเดือนธันวาทุกปีเดือนธันวาแล้วก็ได้ตอนนี้ได้ภาษีได้เงินภาษีกลับมาก็เลยเอามาเมืองไทยนี่เลยเมื่อกี้บอกลูกคือมีลูกที่อยากให้ลูกมาเมืองไทยลูกเมื่อกี้พูดเองไงลูกอะไรที่คุณบอกเองบอกว่าอยากให้ลูกมาด้วยคืออะไรไม่ปกลูกเขาก็จะมาอยู่แล้วเดือนหน้าลูกชายกับแฟนมาเดือนหน้าเอามาเดือนหน้าพี่ตัวจริงพี่ใจจริงพี่อยากมา3เดือนแต่นี่เกรงใจลูกชายกับแฟนก็เลยได้2เดือนครึ่งแล้วนี่มาบินมาก่อนก็บินมาก่อนบอกว่าฉันขอเป็นส่วนตัวอ๋อโอเคส่วนตัวเข้าใจตรงกันนะคุณแต๋วจากสวีเดนก็คือโดยสรุปก็คือน้ำมนต์ยากรวยอะไรไปเนี่ยมันทำให้สมปรารถนาอย่างด้วยคุณอมรัตน์อุประไปที่คุณมิมจากมิชิแกนนะฮะจากสหรัฐอเมริกาคุณบุพภาภูธาจากอยู่นั่นนานยังฮะก็11ปีเอ้ยอยู่ที่มิชิแกนไม่นานค่ะประมาณ3ปีแต่เป็นอยู่ที่อเมริกาทั้งหมดเนี่ยก่อนนั้นอยู่ DC ก็11ปีอยู่มาแล้ว11ปีฮะไปตั้งแต่เรียนหรือว่าไงฮะไม่ค่ะไปทำธุรกิจหรืออะไรไม่ใช่ค่ะตั้งใจไปทำงานเสร็จแล้วก็ไปมีครอบครัวแล้วอยู่ที่นั่นเลยโอเคแล้วรู้จักอาจารย์หมาได้ไงครับน้องสาวค่ะแนะนำให้ทาง YouTube ก็ดูทาง YouTube ด้วยตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อกลัวจะโดนหลอกเพราะว่ารู้สึกน้องเขาบอกว่าไม่หรอกเพราะว่าเธอถ้าเธอบูชายาครูเธอก็ยังได้ทำบุญด้วยเพราะว่ายาครูเนี่ยอาจารย์จะเอาไปซื้อที่ดินที่อินเดียค่ะตอนแรกก็โอเคใจนี่คือโอเคซื้อเอ้ยไม่ใช่บูชาเพราะว่าอยากจะทำบุญแต่ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จนกระทั่งน้องสาวบอกว่ายาครูซื้อได้นะแต่ยังไม่ได้ส่งมาวันแรกที่เข้าโทรไปบอกก็โอเคทีนี้มันก็มีเหตุการณ์ประหลาดตัวเองอยากจะทดสอบตอนนั้นกำลังทำงานอยู่กะไนท์ใช่ไหมกะกลางคืนแล้วทีนี้ก็ดูแลคนป่วยผู้ทำงานอะไรครับท่านเป็นเนอร์สเอดคือผู้ช่วยพยาบาลก็ดูแลเขาอยู่ทีนี้ก็มีคนนึงเขากรีดร้องขึ้นมาเลยประมาณตีหนึ่งเราก็ตกใจวิ่งไปหา
ขาก็ชี้บ้วยชี้ใบไปที่มุมตึกมุมห้องบนเตียงตั้งตีหนึ่งถึงตีสามเขาก็ไม่หยุดคนข้างๆเขาก็ตื่นกันหมดเขาก็เดือดร้อนเขาก็โวยวายกันใหญ่เสร็จแล้วก็นึกถึงน้องเขาบอกว่ามียาคูตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่อยู่ในมือก็เลยคล้ายก็อธิษฐานว่าถ้าขอพูดเป็นความจริงในใจเลยนะว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ผู้หญิงคนนี้เขาหยุดร้องหยุดมีอาการตกใจไอ้กรีดร้องตรงเนี้ยไม่เกิน5นาทีเงียบอันนี้นะอันนี้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะตอนนั้นก็ยังเหนื่อยหรือเปล่าก็ไม่ทราบตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อนะว่าจะเป็นฤทธิ์ของยาคูตรงนี้นะก็พิสูจน์อีกครั้งนึงสามีตอนกลางวันเนี่ยเข้าไปตัดหญ้าแล้วตอนกลางคืนเท้าเขาเนี่ยจะแดงเป็นปื้นแดงเลยแล้วก็กลางคืนเนี่ยจะร้อนเป็นไข้เราก็ตกใจไงตกใจว่าอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นถามเขาว่าจะไปหาหมอไหมเขาก็บอกไม่ไปแล้วก็จะไปทำงานด้วยเราก็ตกใจเราว่าจะทำยังไงดีก็เลยนึกถึงยาคูตรงนี้อีกตอนนั้นยังไม่มีอีกก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ครูบาอาจารย์ทั้ง10ช่วยตรงนี้หน่อยเพราะว่าจะไปทำงานแล้วไม่มีใครดูแลขอยังไงขอให้เขาแบบหายจากไข้หายจากอะไรที่เราจะปล่อยไปได้ตอนนั้นไข้เข้าสูง104-105เนี่ยเขาตกใจแล้วว่าเขาก็ยังไม่ยอมไปอิมเมอร์เจนซี่นะแล้วก็ทำไงดีอ่ะก็ตั้งจิตอธิษฐานก็เช็ดจนกระทั่ง11 โมงเที่ยงไปเกือบจะเที่ยงคืนแล้วจะเพราะว่าจะต้องไปเข้าเวรเที่ยงคืนก็เลยพอดีไข้มันลดไข้มันลดถามเขาว่าอยู่คนเดียวได้ไหมถ้ายังไงเรียกนายวันๆเลยนะก็บอกเขาอย่างนี้เขาบอกโอเคเขาบอกคอหาฉันได้ทุกตลอดเลยนะแล้วก็ไปทำงานสบายใจรุ่งเช้าออกเวรมากลับบ้านไอ้พื้นแดงเนี่ยยังมีอยู่แต่ไข้อะไรลดไอ้สัมผัสผิวอะไรก็เย็นหมดเลยอันนี้อยู่ดีก็หายเองก็หายเองก็วันรุ่งขึ้นเราก็พาเข้าไปหาหมอเขาบอกว่าหาสาเหตุไม่เจอเขาก็เลยนัดให้ไปโรงพยาบาลจะต้องไปฉีดวัคซีนหรือว่าเติมน้ำเกลืออะไรของเขานั่นแหละอันนี้เหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามมาอีกตัวเองรู้ว่าหลับในขับรถหลับในไปชนท้ายแต่เผอิญมีคอน sumer อีก2ท่านเป็นเขานั่งล้อเข็นเนาะพิการแล้วก็จะเอาพาเข้าไปทรานสปอร์ตไปเวิร์กช็อปเนี่ยก็เลยตกใจตายละไปชนเขาทุกคนเขาบอกว่าทำไมอยู่ดีๆมันน่าจะเบรกหรือว่ามันทำอะไรเรารู้ใจว่าเราหลับชนไปเลยไม่ได้เบรกเบรกเหมือนกันแต่มันไม่อยู่หลับในเพราะว่าทำงานมันหลายกะจัง4-5กะติดกันเลยไม่ได้พักก็เลยตกใจเสร็จแล้วอธิษฐานว่าอุ้ยถ้ายังไงก็ขอให้ร่างกายเป็นดีบอกอาจารย์หมาช่วยหนูด้วยยังไงก็เพราะว่าเวลาไปชนรถที่อเมริกานี่มันเรื่องใหญ่ไหนเราจะต้องเสียพอยต์ไหนจะต้องเสียเงินแล้วไหนจะต้องไปถ้าเกิด2คนนี่เข้าเกิดสองคนที่นั่งมากับเราเนี่ยแหละเราจะต้องตัดไอ้ใบอนุญาตทำงานที่โดนแน่เลยก็คิดหนักเลยนะก็เลยพอดีคนที่เราไปชนเนี่ยเขาก็ดีเขาก็ทำงานโรงพยาบาลเขาก็รู้นะว่าถ้าเรามีพอยต์นี่มันจะต้องเป็นประวัติที่ไม่ดีเขาก็บอกเธอใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เป็นไรสำหรับฉันไม่เป็นไรเขาก็บอกอย่างนี้นะทีนี้ตำก็คอในวันตำรวจมาอีกตำรวจเขาก็เจอตำรวจดีอีกปกติมันจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นฝรั่งเขาจะต้องทั้งเข้มงวดมากก็เจอตำรวจดีบอกเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกเดี๋ยวเธอเอานี่มาไปที่คอร์ดนะเขาจะมีไอ้โนติสให้ใช่ไหมเธอเอานี่ไปที่คอร์ดนะแล้วเสร็จแล้วถ้าคู่กรณีเธอไม่มานะเธอก็ไม่ต้องทำอะไรมันโยนขยะเลยเขาบอกนี่ซึ่งคู่กรณีเขาก็เป็นคนบอกไม่อันนี้ตำรวจบอกที่นี่ไม่หมายถึงว่าอันนี้ตำรวจบอกแต่คู่กรณีเขาหมายถึงคนที่เขาดีกับเราเนี่ยนะก็พอดีนัดไอสารนัดให้ไปก่อนที่จะมาเนี่ย3วันสารนัดไปหาที่ศาลคู่กรณีก็ไม่ไปทุกอย่างก็ไม่ไปเรียบหมดตำรวจว่าเธอโชคดีแฟนก็บอกเธอโชคดีไม่ต้องเสียอะไรสักอย่าง
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่เคยเจออาจารย์เลยไม่เคยแต่ได้บูชายาคูมาแล้วตอนนี้ได้ยาคูมาแล้วได้แล้วโอเคแล้วอะไรทำให้ตัดสินใจมาในวันนี้ฮะเนี่ยก็เชื่อไงตอนแรกไม่เชื่อแต่เชื่อว่าเอ้ยมันสัมผัสด้วยตัวเองเริ่มรู้ละเพราะว่าตอนนั้นนึกถึงอาจารย์เลยนะที่เจออุบัติเหตุที่เจอเหตุการณ์เนี่ยนึกถึงอาจารย์เลยตอนแรกก็ทดลองบอกจริงว่าทดลองอันนี้เป็นเรื่องปกติว่าถ้าวิชานี้มีจริงแล้วมีฤทธิ์มีอำนาจก็ขอให้ช่วยตรงนี้ก็มันก็เจอจริงๆตอนแรกก็ยังไม่เชื่อนะที่ว่าให้เข้าเงียบนะเพราะว่าเขาจะร้องตลอดทั้งคืนมาบ่อยมากก่อนที่ยังไม่รู้จักอาจารย์ตอนที่มันไม่มียาคูครับเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดมากรอบนี้ที่มานี่ต้องการอะไรต้องการอะไรนะคะต้องการพลังเอาไปทำเช่นอย่างนี้เอาไปทำร้านค้าทำไปกิจการคือเป็นลูกจ้างเข้ามามันก็เหนื่อยนะมันก็ได้นิดนึงนอกนั้นเจ้าของได้ไปหมดก็เลยอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอยากทำอะไรก็แพลนกันไว้ถ้าไม่ทำร้านอาหารก็จะทำเสริมสวยหรือนวดอะไรประมาณนั้นหรือว่าเป็นคอฟฟี่ช็อปก็คิดว่าอย่างทีนี้ผมถามเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยดูคลิปทุกคลิปเวลาอาจารย์ดูเนี่ยอาจารย์ก็จะได้นึกถึงเห็นหน้าอีกอันนึงพิสูจน์อีกอันนึงตัวที่4 คือมาวันแรกเมื่อเสาร์แรกเสาร์ที่แล้วเนี่ยมาถึงอาจารย์มาไหว้ครู10ท่านเลยก็บอกว่าวันนี้ลูกมาแล้ววันลูกมาครั้งแรกในครั้งนี้ถ้าลูกมีวาสนาจริงที่จะได้เรียนรู้กับวิชานี้ได้เรียนรู้กับศาสตร์นี้ก็ขอให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้แล้วพี่ก็ได้รางวัลที่หนึ่งรางวัลคืออะไรนะวันนั้นได้น้ำเต้าโอ้ได้เป็นอันนี้วันนี้ที่ว่าที่ท่านแจกโอ้โชคดีจังเลยก็พูดแค่นี้แหละว่ามีวาสนาแต่ก็ขอให้รางวัลที่สูงที่สุดในวันนี้ส่วนมากคนที่มาครั้งแรกไม่ค่อยตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะได้แล้วไงคะจะได้ไปละโอเคสองท่านนี้ได้อะไรบ้างนะแบบนั้นป่ะคุณเมย์ที่นึกได้เสาร์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วพี่มารับคมกระปวนแต่พี่ตั้งแต่พี่มาถึงวันที่2พฤศจิกายนพี่ก็มาทุกเสาร์2เสาร์แล้วเนาะเสาร์นี้เสาร์ที่3ครับเสาร์อาทิตย์ที่แล้วพี่ก็มาลงพี่นั่งรถทัวร์จากอุดรลงมาแล้วพี่ก็นั่งรถทัวร์กับพี่มากับเพื่อน2คนเพื่อนเคยมาพี่ก็เลยชวนเพื่อนมาด้วยแล้วทีนี้ก็ใส่เสื้อตัวนี้เพราะว่ามันใส่สบายเสื้อสีดําเลยเนี่ยพี่จะลงรถมันถึง1:00-1:00ที่ชุมแพพี่จะลงกับเพื่อนก่อนแต่ว่าพี่จะต่อพรุ่งนี้เช้าพี่ถึงจะต่อกลับไปบ้านตัวเองไงก็ลงแล้วทีเนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนมีอะไรหลุดจากแขนเราไอ้ลงรถทัวร์แล้วนะรถทัวร์จอด1:00เนาะแล้วทีเนี้ยแบบกำลังขึ้นสามเรียกสามเราเอาขอขึ้นต้นมงต้นไม้อะไรทุกบูชาไปเยอะมากเต็มพลุงพลังแล้วนี่ขึ้นสามล้อแล้วทีเนี้ยรู้สึกว่าอ้าวสร้อยทองเราหายไปไหนสร้อยทองเส้นนี้เลยนะคะแบบตกสั่นใช่สั่นไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยเราก็คิดว่ามันอยู่ในเสื้อแขนเสื้อตัวนี้นะก็มีความรู้สึกเหมือนอะไรกระชากก็เลยบอกสำรวจจอดแป๊บนึงเดี๋ยวพอดีรถทัวร์ยังไม่ออกไงก็เลยวิ่งเดี๋ยววิ่งขึ้นไปดูรถทัวร์แป๊บนึงว่าเผื่อมันจะหล่นอยู่ข้างล่างก็พอดีนั่งชั้นล่างนั่งชั้นล่างก็เอาต้นไม้ไปแล้วทีเนี้ยพี่ก็สลัดผ้าห่ม2ผืนกับเพื่อนสลัด2ครั้ง3ครั้งพี่ก็สลัดแขนเสื้อ2ครั้งคิดว่าจะอยู่ในนี้เอ๊ะจะอยู่ตรงไหนก็เลยอาจารย์คะมันหายจริงๆเหรอคะก็เลยแบบนึกอะไรไม่ออกคิดถึงแต่อาจารย์เวลามีปัญหาอะไรก็คิดอาจารย์คะทองหนูหายจริงๆเหรอคะเพราะว่าแฟนเพิ่งซื้อให้พอครบรอบแต่งงานพี่ก็ใส่ปกติพี่จะไม่ชอบใส่พี่กลัวมันหายงี้แหละมันแบบเลยว่าหายจริงๆเหรอคะอาจารย์ทำไมแบบเหนื่อยไปหมดเลยนะแบบก็เลยสลัดผ้าห่มอีกครั้งนึงก็ไม่มีก็เลยสลัดแขนเสื้อเป็นครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่เท่าไหร่ก็จําไม่ได้ก็สลัดหล่นออกมาจากตรงเนี้ยคุณมันคล้องไว้อ่ะเนาะไม่รู้เหมือนกันก็สลัดตั้งกี่รอบก็ไม่รู้จนคนรถมาถามบอกว่าพี่อย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวหาสร้อยก่อนสร้อยก็ไม่ได้เดี๋ยวหาสร้อยก่อนอยู่ที่แขนนั่นแหละเออก็ไม่รู้ก็สลัดตั้ง5 6ครั้งเป็นอะไรอ่ะพี่ก็งงแต่พี่นึกโอ้อาจารย์ก็หายจริงๆแล้วก็โอ้เหนื่อยจังเลยแบบนึกถึงอาจารย์แบบอยู่ดีๆมันหลุดลงมาพี่ก็เลยงงว่า
จริงๆแล้วพี่จะกลับแล้วนะเพราะว่าพี่สลัดหลายครั้งแล้วทั้งผ้าห่มทั้งว่าไม่เห็นก็ถือว่าว่าเป็นข่าวครอบของเราเป็นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เจอก็เลยว่าพอนึกถึงอาจารย์ปุ๊บหล่นลงมาเลยอ่ะพี่ก็เลยงงหายจริงๆเหรอคะท่านอาจารย์พี่ก็นึกอย่างคุณจินล่ะคุณจินตั้งแต่ช่วงท้องใช่ไหมดูคลิปมาเรื่อยๆได้ลงมือทำอะไรบ้างไหมก็มีให้พี่สาวบูชายาค่ะนางสั่งไปอ๋อบูชายาส่งไปแล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็ดีดียังไงก็ไม่ช้าแต่ค่ะแต่ว่าช่วงที่แบบช่วงที่เริ่มมีน้องเนี่ยปกติตอนแรกอะมีธุรกิจอีกตัวนึงเป็นงานแฮนด์เมดขายทางออนไลน์แต่พอหลังจากมีน้องเนี่ยทำงานไม่ได้เลยก็คือรายได้ขาดไปแต่ก็ไม่รู้ว่ารายได้ก็ยังส่งตัวหมายถึงว่าได้มาจากทางอื่นแม้ว่างานธุรกิจตัวนั้นจะหยุดไปใช่หยุดไปประมาณเกือบปีอะแต่ก็ยังมีตัวอื่นเข้ามาเสริมใช่รอบนี้ก็คือตั้งใจจะมาหาอาจารย์เพราะว่าอยากจะทำธุรกิจเพิ่มเติมอยากจะทำตัวใหม่ที่ง่ายกว่าเช่นอยากจะทำพวกจิวเวลรี่แฟชั่นอะคืออย่างที่บอกอะผมพยายามจะถามให้ชัดเจนเวลาอาจารย์ดูเนี่ยจะได้รู้ว่าใครต้องการอะไรจะได้เผื่ออาจารย์จะได้ช่วยเหลืออะไรเวลาดูตรงนั้นได้ท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์ไหมครับน้องจินก่อนฮะก็ขอกราบขอบคุณอาจารย์นะคะในความเมตตาที่ช่วยเหลือคนไทยแล้วก็อย่าลืมช่วยน้องจินด้วยใช่คุณณัฐธิดาสมิธจากนิวเจอร์ซีย์อเมริกาคุณตุ๊กตาฮะก็กับขอบคุณท่านอาจารย์เหมือนกันค่ะที่ช่วยที่ช่วยแล้วก็เหมือนมีวาสนาได้มาเจอท่านเหมือนเป็นบุญเหมือนตัวเองแบบมีบุญมากเหมือนไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าใครที่ได้มาเจอท่านอาจารย์นี่แบบเป็นมีวาสนาแล้วก็อยากจะทํากิจการของตัวเองเหมือนกันก็คิดอยู่เหมือนมาขอพลังนี่จะทําก็ถนัดทางเสริมสวยอ่ะวันนี้มีแต่เจ้าของธุรกิจมาขอพลังขอให้ได้แบบเร็วๆเหมือนที่ใจจะไปทำที่เยอรมันใช่ไหมก็ใจจริงอยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยอ้าวแล้วกลับมาแล้วแฟนล่ะก็จริงแฟน4ปีจะเกษียณมีแฟนน่ะก็เขาก็ชอบเมืองไทยมากคือถ้าเราแบบมีอะไรเป็นของเราเขาก็อาจจะไม่ห่วงมากอยากเขาอยากเกษียณก็คือให้เขาเกษียณเลยที่เขาจะรอ4ปีเพราะว่าเงินเขาจะได้เยอะขึ้นไงคะเงินจะได้เยอะขึ้นก็อยากจะไปทำอะไรที่นี่อยากยังอยู่ที่นี่กันคุณรัชนันท์คลีเมนต์จากเยอรมันนะฮะอยู่ที่เมืองอะไรนะเยอรมันฮัมบูร์กอยู่ฮัมบูร์กฮะฮะคุณสาวฮะฝากอะไรถึงอาจารย์ครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณทุกๆสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ให้คือว่าเวลามันมีปัญหาอะไรจะส่วนมากจะฝันเห็นอาจารย์ทุกครั้งเพราะว่าฝันเห็นหลายครั้งแล้วมีปัญหาเยอะก็เลยฝันเยอะใช่มีปัญหาเยอะก็ฝันเยอะโดยสรุปตอนนี้คือขอขอบคุณไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วไม่มีค่ะแล้วไม่เบื่อเหรอตอนแรกบอกว่าเบื่อไม่เบื่อค่ะอยากเป็นคุณนายมั่งช่วยโอเคเดี๋ยวอาจารย์ก็ให้เลยเป็นคุณนายไม่ต้องทำงานทำมามากแล้วไงก็เลยมาขอเป็นคุณนายกับอาจารย์โอเคคุณอมรรัตน์อุปราชหรือคุณเต๋าจากสวีเดนฮะปิดท้ายที่คุณมิมครับคุณบุปผาปุถาจารย์ครั้งแรกก็ครั้งนี้ต้องขอกราบอภัยท่านอาจารย์นะคะที่เคยลบหลู่ไว้แล้วก็ขอกราบขอบคุณนะคะที่ให้ลูกได้สมตามที่ตั้งใจและหวังว่าอาจารย์จะเมตตาให้ลูกสมปรารถนาในอนาคตนะคะครับนี่คือแขกรับเชิญทั้ง4ท่านในวันนี้ฮะอย่างที่บอกครับว่าอาจารย์ตั้งใจอยากให้เรารู้เรื่องราวของแต่ละคนนะฮะว่าเป็นมายังไงคือทุกคนมีความยากความง่ายในการทำฮวงจุ้ยไม่เหมือนกันนะฮะทุกคนมีเส้นทางแตกต่างกันไปเอาดูเอาไว้เป็นแบบอย่างเผื่อจะตรงกับของเราอะไรที่เขาทำแล้วมันผิดพลาดเราจะได้ไม่ต้องเดินซ้ำอะไรที่เขาทำแล้วมันสำเร็จเราก็เอามาใช้เป็นแนวทางนะฮะแต่ที่สำคัญอาจารย์อยากให้ทุกๆคนได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องของฮวงจุ้ยเพราะฉะนั้นไปนั่งเรียนกันได้ครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จครับถ้าไปไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้นะฮะและโดยเฉพาะติดจากต่างประเทศนะครับก่อนไปดูรายละเอียดบน facebook.com/ฮวงจุ้ยอาจารย์มานะครับเพื่อที่จะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกนะครับว่าช่วงนั้นเวลามาถ้าอาจารย์อยู่ไม่อยู่เราจะได้จัดเวลาได้ถูกจากไหนกลับบ้านก่อนหรือช่วงไหนมาเรียนนะฮะดูได้ที่ facebook.com/ฮวงจุ้ยอาจารย์มาวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและแขกรับเชิญทั้ง4ท่านและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ